สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคอนเทนต์ดีๆจากทางบริษัทเมนทาแกรมนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดรองเท้าออนนะครับการทำความสะอาดรองเท้ามีด้วยกันหลายวิธีแล้วแต่น้ำยาที่เราเลือกใช้แต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกันวิธีที่เรานำมาเสนอในวันนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดรองเท้าในวันนี้1แปรงขัดรองเท้า2ผ้าทำความสะอาดรองเท้า3น้ำยาทำความสะอาดสำหรับคนที่ไม่มีน้ำยาทำความสะอาดสามารถใช้สบู่อ่อนๆในการทำความสะอาดได้อย่างแรกเลยเราจะต้องเอาเชือกรองเท้าออกมาก่อนนะครับเชือกรองเท้าเดี๋ยวแยกเอาไว้ซักตั้งหากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดึงแผ่นอินโซด้านในออกมานะครับอันนี้เดี๋ยวไปทำการซักกับเชือกรองเท้าเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้แปรงนะครับขัดไปรอบๆรองเท้านะครับเพื่อเอาฝุ่นออกนะครับพอขัดให้มันไม่มีฝุ่นติดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับชุบน้ำนะครับแล้วก็ขัดไปอีกรอบนึงนะครับหลังจากทำความสะอาดรองเท้าเสร็จหมดแล้วนะครับก็นำแปรงไปชุบน้ำนะครับให้พอหมาดๆนะครับเสร็จแล้วก็หยอดน้ำยา3หยดนะครับหลังจากหยอดน้ำยา3หยดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาขัดรองเท้านะครับแล้วก็ทำเหมือนกันในอีกข้างนึงนะครับด้านหนึ่งโอเคหลังจากแปรงจนรอบแล้วนะครับก็นำผ้านะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็คือภาพที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดรองเท้าทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราควรนำไปผึ่งลมก่อนนะครับเพื่อให้รองเท้าไม่อับชื้นเราจะได้มาสวมใส่และใช้งานในครั้งต่อไปนะครับฝากติดตามคอนเทนต์ดีๆจากบริษัทเมนทาแกรมนะครับยังมีคอนเทนต์ดีๆอีกมากมายให้รับชมนะครับขอบคุณครับ